แต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือไม่ได้อะไรเยอะมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปทำผมกันตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงกว่าๆแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนกันเร็วนิดนึงนะคะวันแรกเพราะว่ารถมันอาจจะติดนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะทุกคนทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำผมกันซึ่งทรงผมในวันนี้ไม่รู้จะเป็นทรงไหนเดี๋ยวทุกคนมารอดูกันนะคะโอเคเดี๋ยวทำผมเสร็จเราก็น่าจะไปโรงเรียนเลยนะคะเจอกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา 6:40 แล้วซึ่งเราแต่งตัวอะไรเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกจากบ้านกันเลยเพราะว่ากลัวว่าโรงเรียนเราจะรถติดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนเนาะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปโรงเรียนกันแล้วซึ่งวันนี้ไปส่งกันทั้งครอบครัวเลยเหมือนเด็กเล็กไหมแต่ว่าตอนเปิดเทอมนี้นะคะเราอยู่ม.5แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เปิดเทอมวันแรกที่โรงเรียนจะมีทำอะไรบ้างนะคะดูกันทุกคนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะรถติดมากแล้วก็แบบจะ7 โมงแล้วนะคะเราเข้าแถว7:45แต่ว่าคือดูเตรียมตังค์แล้วพ่อจะให้ขึ้นบินไปทุกคนถ้าทุกคนได้ดูคลิป Back to School ของเทอมที่แล้วนะคะก็เป็นแบบนี้เหมือนกันวันแรกรถติดใช่ไหมคะต้องครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงเรียนว่าเราไปยังไงนะคะถึงโรงเรียนแล้วโรงเรียนคนเยอะมากแล้วก็ไม่เข้าแถวซีร้อนมากดูสภาพร้อนมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเราอยู่ที่ห้องเราแล้วก็คือห้อง5นะคะเย้วันนี้เพื่อนยังไม่มากันนะคะเดี๋ยวเราถ่ายอีกทีนะคะแล้วเพื่อนมาตอนนี้นะคะเจ้าของช่องนะคะรับบทยิ้มไว้ก่อนอย่างไรแต่เป็นแม่บ้านตลอดนะคะใช่โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะMm-hmm.
ราไปพักเบรกกันไปพักเบรกกันเย่คือไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะหิวหรือเปล่าแล้วก็คาบ4เสร็จแล้วก็จะมีพักเที่ยงนะคะแขกทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงวันนี้ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปพักกันซึ่งเราเรียนไป4คาบไม่ได้มีเรียนเลยนะคะเพราะว่าแบบแนะนำรายวิชาประมาณนั้นเดี๋ยวไปกินข้าวกันค่ะถึงข้าวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมารอดูว่าเลิกเรียนจะทำอะไรหรือเปล่าตอนนี้เราเลิกเรียนเรียบร้อยแล้ววันนี้เลิกกี่โมงไป 2:20 ใช่แล้วก็ไม่ได้เรียนอะไรเลยนะคะวันนี้บอกแค่เนื้อหาแล้วก็เก็บคะแนนอะไรแบบนั้นแนะนำตัวแนะนำรายวิชานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเปิดเทอมมาแล้วจะทำอะไรต่อทุกคนค่ะตอนแรกคือเลิกเรียนแล้วก็จะมาห้องสมุดแต่ว่าห้องสมุดปิดซึ่งก็เลยมานั่งคิดถึงจังนั่งตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปที่พ่อคือพ่อกับแม่มารับนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ที่โรงเรียนอยู่ดีเพราะว่ารถมันติดนะคะแล้วก็ประตูหนึ่งของโรงเรียนเข้าไม่ได้ก็เลยต้องเดินออกมาเดี๋ยวไปขึ้นรถก่อนแต่ไม่รู้มาถึงยังทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เดินมาแค่เดินออกจากโรงเรียนตอนนั้นก็คือร้อนมากวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเรากลับบ้านกันนะคะทุกคนเจอกันเราถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันต่อซึ่งเราไปกินที่ร้านแม่นารินเหมือนเดิมนะคะเราได้ลงคลิปรีวิววันนี้ให้ทุกคนดูแล้วซึ่งแบบไปบ่อยมากแล้วก็วันนี้ก็ไปอีกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะวันหนึ่งในการเปิดเทอมวันแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือวันแรกไม่ได้เรียนอะไรมากแล้วก็
ไม่ได้เข้าเนื้อหานะคะก็แนะนำรายวิชาแนะนำตัวแนะนำครูผู้สอนอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็คืออากาศร้อนมากทุกคนแต่ก็พรุ่งนี้เป็นวันหยุดอีกนะคะเพราะว่าวันที่17เป็นวันพืชมงคลนะคะก็เลยหยุดแล้วก็เดี๋ยวเราไปเรียนกันวันพฤหัสอีกทีนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะทุกคนบ๊ายบาย